สวัสดีเพื่อนๆนะคะค่ะคลิปนี้เนาะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะของผู้ที่จะเข้าไปเป็นนักเรียนใน10ทหารบกเนาะประจำปีงบประมาณ2565นะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทุกคนนะที่สามารถผ่านเข้ามาจนถึงรอบที่2ได้นะคะซึ่งการทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ก็คือการทดสอบเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25มีนาเนาะสถานที่ทดสอบนะคะก็เป็นสถานที่ที่เราเนี่ยเลือกตอนที่เราสมัครไว้นะคะใครได้ทดสอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะในปีนี้เนี่ยเขาจะแบบซอยสถานที่การทดสอบค่อนข้างหลายสถานที่อยู่นะไปให้ถูกที่นะคะการทดสอบนะคะในปีนี้ก็จะเหมือนทุกๆปีเลยเนาะก็จะประกอบไปด้วย5ท่าด้วยกันนะคะก็คือจะมีสถานีดึงข้อนะคะลุกนั่งดันพื้นวิ่งแล้วก็ว่ายน้ำนะคะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละสถานีกันเนาะสถานีดึงข้อนะคะสถานีนี้เนี่ยจะไม่จำกัดเวลานะคะต้องดึงข้อได้อย่างน้อยนะคะเขามีขั้นต่ำด้วยนะถ้าสมมติแต่ละสถานีเนี่ยเราไม่ผ่านขั้นต่ำของแต่ละที่เนี่ยถือว่าไม่ผ่านเลยนะคะต้องไปฝึกมาเนาะต้องดึงข้อให้ได้อย่างน้อย1ครั้งนะคะเนาะก็จะได้คะแนนขั้นต่ำอยู่ที่10คะแนนนะคะอันนี้เป็นขั้นต่ำนะเหมือนจะแบบเต็มก็น่าจะประมาณ15ครั้งมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะต่อมานะคะมาดูสถานีต่อไปก็คือจะเป็นสถานีลุกนั่งนะคะสถานีนี้เนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาให้เนาะก็คือภายใน30วินาทีอะค่ะจะต้องลุกนั่งได้ไม่น้อยกว่า10ครั้งนะคะก็จะได้อยู่ที่18คะแนนเนาะอันนี้เป็นคะแนนขั้นต่ำนะถ้าน้อยกว่านี้ก็คืออาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการทดสอบไปเลยเนาะต่อมานะคะเป็นสถานีดันพื้นนะคะก็ในระยะเวลา2นาทีเนี่ยต้องดันพื้นได้ไม่น้อยกว่า10ครั้งนะคะนี่ก็กำหนดเวลาต่อมาเป็นสถานีวิ่งเนาะระยะทางก็คือ 1,000 เมตรต้องใช้เวลาไม่เกิน 5.05 นาทีนะคะถ้าเกินนี้ก็ถือว่าได้0คะแนนเนาะต่อมาเป็นสถานีสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นสถานีว่ายน้ำระยะทางที่เขาจะให้ว่ายเนี่ยก็คือ25เมตรนะคะสถานีนี้เนี่ยจะไม่จำกัดเวลานะคะเหมือนดึงข้อเลยก็คือน้องๆจะแบบว่ายลอยตัวอยู่ในสระค่ะเป็นครึ่งค่อนวันก็ได้เนาะเพราะเขาไม่ได้จำกัดเวลาเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยมันมักจะไม่เกิน2นาทีนะคะก็จะถึงฝั่งเนาะท่าที่ใช้ในการว่ายน้ำนะคะน่าจะเป็นแบบได้ทุกท่าค่ะจะเป็นท่าอะไรก็ได้นะคะขอให้เราเนี่ยสามารถว่ายจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งได้นะคะโดยตามกฎกติกาของเขาก็คือจะต้องไม่จมนะคะขาจะต้องไม่แตะพื้นอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะก็ไปฝึกกันดูเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับการทดสอบร่างกายเนาะว่าทำได้กี่ครั้งถึงจะได้กี่คะแนนนะคะเผื่อใครจะลองไปฝึกดูที่บ้านแล้วก็ลองคำนวณคร่าวๆเนาะว่ามันจริงเนี่ยเราจะได้สักประมาณกี่ครั้งนะคะก็ตามนี้เลยอย่างดึงข้อเนี่ยก็คือสูงสุดก็คือ15ครั้งก็จะได้100คะแนนเนาะลุกนั่งก็คือสูงสุดก็จะอยู่ที่38ครั้งนะคะถึงจะได้100คะแนนเนาะดันพื้นสูงสุดอยู่ที่84ครั้งนะคะส่วนวิ่งเนี่ยสูงสุดก็คือต้องวิ่งให้เร็วที่สุดต้องต่ำกว่า3.25ค่ะก็คือ 3.25ระยะเวลาเนี้ยค่ะก็คือจะได้100คะแนนเต็มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลองไปฝึกดูอย่าให้ต่ำกว่าจำนวนครั้งที่เขากำหนดนะคะในแต่ละท่าเนาะส่วนในวันนั้นเนี่ยควรที่จะไปก่อนตีห้านะคะตีห้าเนี่ยก็คือเริ่มรายงานตัวใช่ไหมคนที่จะไปก่อนเวลาเนาะส่วนการแต่งกายนะคะก็ให้แต่งกายด้วยชุดกีฬาขาสั้นนะคะแล้วก็กางเกงกีฬาขาสั้นนะคะสวมถุงเท้ากีฬาสั้นแล้วก็รองเท้ากีฬาให้เรียบร้อยนะคะสีก็ควรจะเป็นสีสุภาพเนาะเอกสารที่ต้องแสดงนะคะในวันที่ไปสอบก็คือจะมีบัตรประจำตัวสอบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะส่วนทหารกองประจำการเนี่ยถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็ให้ใช้บัตรประจำตัวทหารมาแสดงแทนก็ได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปอ่านเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะส่วนท่าที่จะใช้ตัวในการทดสอบเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าที่ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาคลิปให้นะคะที่ในกรม
การศึกษาทหารบกเขาได้ทำไว้เนาะเดี๋ยวจะหาคลิปใน YouTube ไปให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย